ติดตามการให้น้ำไร่อ้อยนะครับวันที่ถ่ายนี้ก็คือวันที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2559นะครับอ้อยแปลงนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9นะครับผ่านมาได้8เดือนแล้วนะครับก็เริ่มให้น้ำประมาณเดือนกุมภานะครับหลังจากตัดอ้อยปุ๊บนะครับก็ฝนจะตกช่วงมิถุนายนนะครับฝนปีนี้ก็ถือว่าดีพอใช้ได้นะครับสำหรับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับทำให้อ้อยเจริญเติบโตดีนะครับช่วงเดือนที่8เข้าสู่เดือนที่9เนี่ยมันจะเป็นการสะสมน้ำตาสะสมน้ำหนักเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันได้เจริญมาถึงจุดสุดของมันแล้วนะครับก็คือสำหรับอ้อยนะครับนะช่วงนี้ก็ไม่มีการให้อะไรให้น้ำก็ยังไม่ได้ให้นะครับเพราะว่าฝนปีนี้ตกดีช่วงปลายฝนนะครับก็ให้ประมาณ3เดือนเท่านั้นเองนะครับสังเกตลำอ้อยนะครับก็จะลำใหญ่นะครับช่วงหัวแปลงก็จะล้มนะครับเลื้อยออกมาไม่ใช่ล้มนะครับมันเลื้อยออกมาก็สังเกตนะฮะอ้อยลำใหญ่อ้อยลำใหญ่แล้วก็ปริมาณความหวานน่าจะได้นะครับน่าจะได้ปีนี้น่าจะได้ดีนะฮะซึ่งก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับราคาตลาดโลกก็ขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะได้เกิน15ตันต่อไร่นะครับตรงละจุดนี้นะฮะนะฮะอ้อยก็สูงประมาณเกือบ3เมตรนะครับนะฮะสังเกตในแปลงนะครับสูงมากส่วนหัวแปลงอ้อยมันก็จะเลื้อยออกมาในที่ว่างนะครับเพราะว่าลำต้นมันสูงนะฮะที่เห็นนี่คือมันเลื้อยออกมานะครับมันทอดลงมาเนื่องจากลำต้นมันสูงนะครับนะก็ถ้าราคาได้ตันละ1,000บาทขึ้นไปนะครับปีนี้คิดว่ารายได้การปลูกอ้อยก็จะได้ดีนะครับได้กลับตามข้าวเป้านะครับนะนี้วันที่1พฤศจิกายนนี่ก็อากาศลพบุรีก็ยังมีท้องฟ้ายังมีเมฆอยู่เลยนะครับฝนก็โปรยปลายลงมาลมพัดแรงนะครับก็เหมือนเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับอ้อยปีนี้อำเภอพัฒนานิคมนี่ผลผลิตไม่มีปัญหานะครับนะครับส่วนราคาก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับก็น่าจะเกินตันละ1,000นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ให้น้ำนะครับปลูกตามน้ำฝนเนี่ยมันก็ยังไม่เจริญขนาดนี้นะครับก็อยู่ช่วงกลางนะครับส่วนอ้อยที่ให้น้ำแล้วก็เจริญเติบโตก็รอเวลาอีกประมาณสักปลายธันวาหรือต้นมกรานะครับก็จะเริ่มมีการตัดนะครับก็เราจะมาติดตามผลต่อไปว่าอ้อยไร่นี้ให้ระบบการให้น้ำ3เดือนแรกหลังจากตัดเนี่ยกับมีฤดูฝนที่ดีนะครับจะให้ผลผลิตเท่าไหร่นะมาลุ้นกันต่อไปจะเกิน15ตันต่อไร่ไหมนะฮะผมก็จะนำคลิปมาอัปเดตให้ท่านได้ชมต่อไปนะครับอันนี้คือลักษณะลำต้นนะครับลักษณะลำต้นนะฮะแล้วอีกเวลาอีกประมาณ3เดือนจะตัดแล้วนะครับก็น่าจะมีการสะสมน้ำตาลสะสมน้ำหนักได้มากกว่านี้นะครับก็จบคลิปอัปเดตการให้น้ำในไร่อ้อยเพียงแค่นี้ครับมาติดตามคลิปตอนต่อไปครับ